วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปไวรัลนะคะซึ่งสาวสวยคนนี้เธอชื่อว่าซาร่าค่ะเธอมาแบ่งปันประสบการณ์ของเธอในฐานะที่เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์ลูกครึ่งเกาหลีค่ะแต่ว่าเธอนั้นอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีโดยคลิปนี้ค่ะมีผู้เข้ามาชมมากกว่า3,700,000ครั้งมีคนกดหัวใจให้กว่า240,000ครั้งเลยทีเดียวค่ะเธอบอกว่าการที่เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์ลูกครึ่งเกาหลีเนี่ยสำหรับฉันเวลามีคนมาถามฉันจะบอกว่าฉันเป็นลูกครึ่งเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยฉันไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ว่าฉันน่ะเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาฉันบอกว่าฉันเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยคนเกาหลีส่วนใหญ่ก็จะพูดแบบอ๋อคุณเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์เหรอฉันเดาได้เลยพ่อแม่เธออะต้องไปเจอกันในคลับแน่ซึ่งพอฉันได้ยินแบบนั้นนะฉันก็เลยบอกว่าโอ้ไม่หรอกแม่ของฉันน่ะเป็นคนฟิลิปปินส์และแม่ของฉันก็เป็นวิศวกรย่ะและฉันก็เคยมีประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเองค่ะมีครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังคุยกับฉันแล้วเขาก็ถามว่าทำไมฉันถึงพูดภาษาอังกฤษเก่งจังเลยทำไมแบบฉันถึงพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากๆเพราะว่าแบบถ้าเกิดดูภายนอกเนี่ยฉันก็ดูเหมือนแบบเป็นคนเกาหลีธรรมดานี่แหละเขาก็เลยถามฉันว่าแบบทำไมฉันพูดภาษาอังกฤษเก่งจังฉันไปเรียนจบมาจากอเมริกาหรือไงหรือว่าไปเรียนภาษาอังกฤษมาจากที่ไหนฉันก็บอกว่าไม่เลยฉันไม่ได้เรียนมาจากอเมริกาฉันเป็นลูกครึ่งเกาหลีนะจริงๆแล้วอะแล้วผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าโอ้อย่างนั้นคุณก็เป็นลูกครึ่งอเมริกันนะสิซึ่งบอกว่าเนี่ยคนเกาหลีอ่ะคือจะตัดสินใจอะไรจากที่แบบอยู่ตรงหน้าเนี่ยเห็นแบบไหนก็จะคิดแบบนั้นแล้วก็ตัดสินใจขึ้นมาเองว่าแบบคุณจะต้องเป็นลูกครึ่งอเมริกันคุณจะต้องแบบเป็นลูกครึ่งอย่างงู้นลูกครึ่งอย่างนี้หลังจากที่แบบเขาเห็นบุคลิกภายนอกหรือว่าจากการที่พูดคุยด้วยกันเชื่อก็เลยบอกว่าเปล่าเลยฉันเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์แล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกฮะจริงหรอคุณเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์หรอแล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดว่าอะแล้วผู้หญิงที่นั่นน่ะมีเท่าไหร่อ่ะฉันก็เลยแบบโอ้ว้าวฉันต้องการจะชี้ประเด็นให้ผู้ชายคนนี้รู้ฉันก็เลยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้เพื่อขายนะในคลิปนี้นะคะมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคอมเมนต์นี้นะคะใช้ชื่อว่ามิโชล่าเธอบอกว่าในหนึ่งเหตุผลที่ฉันไม่เคยสนใจดนตรีเคป๊อปไม่เคยดูเคดราม่าไม่เคยดูเคมูวี่เพราะว่าฉันคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนฟิลิปปินส์ถ้าต้องไปอยู่ในเกาหลีนะจะมีชีวิตที่ค่อนข้างเศร้าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าจีออนเธอบอกว่าสำหรับฉันคนฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคนที่มีหน้าตาสวยมากๆเลยนะและที่สำคัญรู้ไหมในเวทีประกวดนางงามระดับนานาชาติเนี่ยคนฟิลิปปินส์ก็ประสบความสำเร็จมากมายเช่นมิสยูนิเวิร์สไงส่วนเกาหลีล่ะไม่เคยติดอันดับอะไรเลยเพราะฉะนั้นคิดดูละกันว่าผู้หญิงเกาหลีเนี่ยหน้าตาจะไปเทียบกับผู้หญิงฟิลิปปินส์ได้หรือเปล่าอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเฟวี่เธอบอกว่าฉันเป็นคนฟิลิปปินส์และฉันก็มีลูกครึ่งฉันรู้สึกว่าวิธีการแสดงความคิดเห็นแบบเกลียดชังแล้วก็เหยียดเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยในเกาหลีจริงๆแล้วฉันเป็นคนฟิลิปปินส์เป็นลูกครึ่งนี่แหละแต่ฉันเคยไปเที่ยวเกาหลีครั้งเดียวซึ่งนั่นเป็นประสบการณ์ที่แบบทำให้ฉันรู้สึกโกรธมากๆอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าซานเชสเขาบอกว่าคนเกาหลีจะไปดูถูกคนฟิลิปปินส์ได้ยังไงในเมื่อคนประเทศของเขาเป็นคนที่มีอิสระเสรีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าอินเดโจเขาบอกว่าฉันน่ะดูนะละครเกาหลีเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่แบบน่าติดตามแต่อะไรรู้ไหมความเป็นจริงฉันอยากจะบอกว่าฉันน่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นมากกว่าไปเที่ยวเกาหลีใต้อีกฉันไปเที่ยวเกาหลีใต้แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นฉันไปเที่ยวแต่ประเทศญี่ปุ่นอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าจอห์นนี่เขาบอกว่ามีสถิติที่เป็นเรื่องจริงส่วนใหญ่พนักงานต้อนรับในสโมสรมากมายในเกาหลีและญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานที่นั่นจะเป็นคนฟิลิปปินส์ฉันคิดว่ามากกว่า 60% เลยแหละที่พวกเขาไปทำงานอยู่ในเกาหลีใต้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโฟรี่บอกว่าฉันคิดว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะไปเที่ยวเกาหลีใต้ฉันรู้สึกว่ามาตรฐานความงามของสาวเกาหลีเนี่ยเทียบกับคนฟิลิปปินส์ไม่ได้เลยนะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าลุยส์บอกว่าคุณไม่ต้องอายหรอกถ้าคุณเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์คุณก็พูดไปเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนในโลกนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่ายางบอกว่าฉันอยากจะไปเกาหลีมากเพราะว่าเป็นความฝันตั้งแต่ฉันยังเด็กๆแต่พอฉันเห็นวิดีโอมากมายเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติและก็สีผิวในเกาหลีฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะไปเที่ยวแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่านิวพอร์ตเธอบอกว่าในฐานะที่ฉันก็เป็นลูกครึ่งเกาหลีลูกครึ่งฟิลิปปินส์เหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันอยู่ในอเมริกาฉันชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันควรจะไปเที่ยวเกาหลีดีหรือเปล่า
อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าซีโนบอกว่าโอ้เป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยฉันไม่รู้เลยนะว่าการที่เราไปผู้หญิงฟิลิปปินส์เนี่ยคนเกาหลีเขาจะรับรู้แบบนี้ฉันไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เลยและที่สำคัญฉันก็เป็นคนหนึ่งแหละที่เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเนวี่เธอบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยไปทำงานในเกาหลีเยอะมากแล้วก็ไปทำงานประเภทไหนใครๆก็รู้แต่ความจริงการที่พอเห็นคนอื่นว่าเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วจะมาพูดรวมแบบนั้นฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโอลสตีเวนบอกว่าการที่คนเกาหลีเนี่ยมาบอกว่าคนฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่วฉันคิดว่าก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะทำไมจะต้องเอาประเด็นเชื้อชาติมาเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษด้วยคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษาอังกฤษดีกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าชาติไหนก็แล้วแต่อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า ABC บอกว่าการที่คุณคิดว่าคุณเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยทำไมคุณจะต้องอายด้วยคุณควรจะภูมิใจว่าคุณเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์ลูกครึ่งเกาหลีซึ่งการที่คนมองคุณจากภายนอกนั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาควรจะตัดสินคนอื่นเลยและมีคอมเมนต์จากดันกินค่ะเขาบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้ฉันคิดว่าการที่เธอออกมาพูดแบบนี้หมายความว่าคนเกาหลีเนี่ยอาจจะมีการแสดงกิริยาที่หยาบคายกับเธอน่ะสิถ้าเกิดเธอพูดว่าเธอเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์น่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโซฟีเธอบอกว่าฉันคิดว่าการที่พูดแบบเนี้ยประสบการณ์ของคุณผู้หญิงคนนี้ที่เจอมาเป็นเหตุการณ์ที่หยาบคายมากๆฉันเห็นด้วยเลยนะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยไม่ถูกต้องเลยการที่คนเกาหลีจะมาตัดสินใครด้วยรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าการพูดคุยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าเธอจะเป็นลูกครึ่งอเมริกันลูกครึ่งฟิลิปปินส์หรือว่าลูกครึ่งเกาหลีพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินคนอื่นอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าฮาร์ดี้เธอบอกว่าฉันมาจาก UAE ฉันก็เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์เหมือนกันฉันพูดภาษาต่างๆเรียนรู้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ฉันรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสายเลือดของฉันและฉันก็รักวัฒนธรรมของฉันด้วยถ้าเกิดมีใครมาถามฉันจะพูดไปเลยว่าฉันเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์แล้วฉันก็ไม่รู้สึกอายเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าวีคัทเธอบอกว่าถ้าเกิดฉันเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกับคุณนะฉันจะพิสูจน์ให้คนเกาหลีเนี่ยเห็นว่าลูกครึ่งฟิลิปปินส์เกิดมาได้แบบภาคภูมิใจมากๆอย่างน้อยพวกเราก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนอื่นอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโจเซฟเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรผิดเลยทำไมอ่ะเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์แล้วมันเป็นยังไงหรอแม่ของฉันก็เป็นคนฟิลิปปินส์เหมือนกันและเธอก็เป็นทนายความด้วยอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่ามีนาค่ะเธอบอกว่ารู้ไหมว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษจำนวนมากในเกาหลีเลยนะคนเกาหลีหลายๆคนก็ต้องให้คนฟิลิปปินส์นี่แหละมาสอนภาษาอังกฤษให้จริงๆคนเกาหลีควรจะยอมรับในจุดนี้ด้วยนะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเซซามีเธอบอกว่าพวกคนเกาหลีอ่ะดูถูกคนฟิลิปปินส์เหมือนกับว่าพวกเราไม่มีตัวตนนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมคนฟิลิปปินส์ถึงไม่ชอบเคป๊อปและเราก็ไม่นิยมเกาหลีด้วยจริงๆถ้าเขาอยากให้วัฒนธรรมแล้วก็เพลงเคป๊อปโด่งดังไปมากกว่านี้คนเกาหลีควรจะเคารพคนฟิลิปปินส์บ้างนะ